เรื่องแม่คุณตังโมอ่ะเอาจริงใครจะว่าไงผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับผมอ่ะมันมีผลกับรูปคดีนะครับแค่คิดเฉยๆนะฮะคือการที่คุณแม่เนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณโรเบิร์ตกับคุณปอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเอาใจไปเลยนะครับเพราะเขาไปดูเป็นคนแบบจริงใจอะไรเงี้ยคือมันหมายความว่าคุณแม่เนี่ยไม่ติดใจอะไรคุณปอแล้วก็คุณโรเบิร์ตแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยไม่ไว้ใจคุณปอและคุณโรเบิร์ตเนี่ยแน่นอนครับ คุณแม่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งแรงกับเพื่อมที่ทาให้สังคมเนี่ยพยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณปอและคุณโรเบิร์ตเหมือนคุณแม่พยายามที่จะทาให้คุณปอและคุณโรเบิร์ตเนี่ยดูเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะคือแน่นอนครับมันมีสิ่งที่ปรากฏชัดเจนหลายอย่างนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยเอ็นเอียงไปทางคุณปอและคุณโรเบิร์ตเยอะมากนะครับทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยนะฮะเอาจริงผมจะพูดตั้งแต่วันที่ไปกราบขอเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าคุณแม่มีการกอดที่มัน มันเกินไปนะฮะมีการแสดงออกที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่รู้นะไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณแม่นะแต่แต,แต่ถ้าผมเป็นคนนอกผมมองไยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องกอดขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่มีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่คุณแม่เขาพูดกับคุณกติกนะฮะแล้วทำไมไม่เห็นร้องไห้เลย,เ,ลยเวลามาเจอแม่เนี่ยทำไมไม่ร้องไห้นะครับคุณปอเขายังร้องได้เลยคือคำนี้ผมก็าเฮ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่านะฮะคือโอเคผมก็ไม่ได้เข้าข้างกติกหรอกแต่ว่า ทีนี้เนี่ยการร้องให้ไม่ร้องมันมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถแบบจะทําออกมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือคือคอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณแม่ก็ไม่ควรจะมายกว่าเออดูคุณปอสิเขายังร้องได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากนั้นวันนี้ในรายการโหนกระแสก็บอกว่าให้ประภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณโรเบิร์ตอีกคนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือให้ภัยไปเลยเพราะเป็นเพื่อนกันเนี่เหรอฮะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันคือตรงเนี้ยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เหมือนรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะให้คดีมันนจ,จ,จบไปนะะ มีการบอกให้คุณอนนาเนี่ยจู่เงียบเงียบนิ่งนิ่งมาดีกว่านะฮะแล้วใครที่จะสัมภาษณ์อะไรต่อจากนี้ไปเนี่ยเกี่ยวกับคุณตังโมต้องบอกคุณแม่ก่อนต้องมีการบอกคุณแม่ก่อนนะจะไปให้สัมภาษณ์จากสื่อหรืออะไรเงี้ยต้องคุยกับคุณแม่ก่อนคุณแม่บอกแบบนี้นะครับรวมถึงการปิดท้ายของคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเหมือนพูดประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวพอจบรายการไว้เนี้ยจบเรื่องของคุณแม่ไปเนี่ยก็จบแล้วเหมือนคุณแม่พยายามจะ ทำให้คดีเนี่ยมันมันมันจบคือไม่ใช่พยายามทําให้คดีมันจบพยายามจะทำให้เรื่องข้างนอกเนี่ยมันจบนะฮะแล้วทางคดีก็ให้เขาสอบสวนเอ่อสอบสวนกันไปนะครับคือตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจนะครับที่ที่มันเป็นแบบนี้นะฮะคือคิดดูว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยออกมาเรียกร้องความยุติธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพยายามที่จะแบบตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยในหลายอย่างในในตัวของคนที่อยู่บนเรือทุกคนนะครับ มันก็จะกลับกันเลยแต่คุณแม่เลือกที่จะทําแบบนี้สังคมก็เลยเนี่ยแหละฮะอย่างที่เห็นคุณผู้ชมคิดยังไงครับเรื่องแม่ของคุณตังโมฮะ